ดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมก๊อฟเมกะมอเตอร์ผมโอเมก้ามอเตอร์ครับมาในด้านรถสปอร์ตขายดีประจำร้านอีก1รุ่นนะครับวันนี้จัดให้พิเศษและสวยงามมากใช่ขายดีหรือเปล่าไม่รู้คันล่าสุดไปแล้วเรียบร้อยต้องบอกว่าเป็นรถสปอร์ตที่ขายดีที่สุดในร้านของเราเลยใช่ถูกต้องนะครับปกติรถสปอร์ตนี่เขาจะดองกันนานๆนานๆมันแถวหน้าเนี่ยให้อยู่กันนานๆอันนี้ขายไม่ออกก็บอกสะสมไว้ก่อนอันนี้คือวันเดียว2วันไปหมดใช่วันนี้จัดมาให้อีกเอาให้จุใจสำหรับท่านใดพลาดคันที่แล้วที่ลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปคัน240ฮะวันนี้ผมกับน้องอุ้มจัดมาให้กันอีกแล้วนะครับครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นะคือเจ้าเบสนะครับ W209CLK200ของเขาเป็นตัวท็อปอวังการแล้วด้วยใช่คุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับรถคันนี้มีพาร์ทแต่ง AMG มาอีกรอบคันใช่มีล้อ AMG มาให้อีกรถเป็นปี2005นำเข้า32ประกอบเยอรมันแท้ไม่ใช่รถจะประกอบนะครับรถคันนี้มีมูนลูปมาให้แล้วเรียบร้อยอย่างที่บอกว่าเป็นตัวท็อปใช่ครับมันจะมีอีก2ออปชันที่เราไม่เคยได้มานั่นก็คือเป็นหัวเกียร์สตาร์ทซึ่งสามารถกดปกติรถทั่วไปถ้าเป็นรุ่นนี้เวลาเราสตาร์ทเราต้องเสียบกุญแจตรงคอแล้วก็บีบสตาร์ทอันนี้สตาร์ทต้องเหยียบหัวเกียร์ได้เลยแล้วกุญแจเป็นคีย์เลสซึ่งพอสตาร์ทหัวเกียร์ได้เลยเนี่ยคนที่เล่นเบนซ์มักจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมาพร้อมกับระบบเป็นคีย์เลสโกมาเลยครับซึ่งเป็นออปชันที่ต้องบอกว่าเราขาย CLK มาเนี่ยมีรวม 20-30 คันเนี่ยอันนี้คันแรกที่ได้ออปชันนี้ใช่ไม่เคยได้มาเลยยังงงเลยวันแรกที่ไปดูรถนะครับว่าเฮ้ย CLK W209เนี่ยมันมีหัวเกียร์พุชสตาร์ทด้วยเหรอปกติถ้าออปชันนี้นะถ้าเป็นสตาร์ทหัวเกียร์เราเจอบ่อยที่สุดเป็นS Card W220ถูกไหมใช่เฮ้ยโอ้โหคันนี้มันเฟี้ยวอ่ะถูกไหมใช่เดี๋ยวไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับสภาพแบบนี้พอจะไปเก็บเข้าตู้กระจกที่บ้านใครได้บ้างครับใช่ดูเธอสิครับ209เดี๋ยวนี้นะครับโอ้โหถ้าสวยๆนี่ราคาไม่เบานะครับใช่แล้วครับผมเพราะว่าถามว่ารถสวยทุกวันนี้มันหายากขึ้นทุกวันอ่ะใช่ครับเพราะว่าสวยๆส่วนใหญ่ก็เก็บไม่ยอมปล่อยกันแล้วไงถูกต้องครับไปอยู่ในกลุ่มน่าสะสมทั้งนั้น209ยังพอมีเข้ามาบ้างนะของเราแต่208เนี่ยหายไปนานแล้วนะหายหน้าหายตาไปนานมากใช่หามาฝากกันอยู่แต่หาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันมีเข้ามาบ้างแหละแต่มันไม่โอเคเท่าไหร่มันเยินมันเยินใช่แล้วก็เลยไม่เอาเข้าเลยดีกว่าใช่ครับมาเริ่มด้านหน้าเลยนะผมโลโก้ดาวจมทรงสปอร์ต Mercedes-Benz นะครับผมก็ตัวดาวเขายังโครเมียมเงาสวยงามอยู่นะครับกระจังหน้าด้านหน้าที่เป็นทรงเบนซ์ดาวโตแบบนี้เลยดาวใหญ่สวยงามมากๆโครเมียมก็ยังเงาเช่นกันนะครับครับซีตรงกลางไม่มีหักไม่มีฟันหล่อเลยไฟด้านหน้าฝั่งด้านขวานะครับผมก็เรียนไฟสายสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็มีตาโปรเจคเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยแล้วด้วยเดิมจากโรงงานมานะครับกลางคืนก็ให้แสงที่สว่างสวยแน่นอนแล้วก็ตำแหน่งนี้มันจะเป็นตัวฉีดไฟหน้าของเขาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดระบบให้ดูเลยว่ายังใช้งานได้ปกติช้าก่อนอะไรไปฉีดฝั่งนู้นดีกว่าเดี๋ยวรถเลอะอ่ะได้ จัดให้เดี๋ยวฉีดตอนนู้นดีกว่าเพราะคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าไฟหน้าฝั่งนู้นเนี่ยเขาใส่ด้วยใส่ด้วยได้ครับผมก็เดี๋ยวติดค้างไว้ก่อนนะแล้วก็ฝั่งด้านหน้าฝั่งด้านขวาเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์มาให้ฝั่งละ3จุดด้านหน้าก็คือยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ตัดหมอกด้านล่างเลยก็ยังใสสวยงามเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าคันนี้เป็นชุดแต่ง AMG มาให้ด้วยครับสวยงามมากเพราะว่าลุคแบบนี้สำหรับผมนะเป็นมาดแบบหล่อรวยผู้ดีเนี๊ยบๆอย่างเงี้ยถูกต้องครับเพราะว่าเวลาขับแล้วผมว่ามันแบบมันดูแพงอ่ะใช่มันเป็นพาร์ทที่ดูแพงแล้วมันเป็นพาร์ทที่แบบทำให้รถคันนี้ดูดีดูสปอร์ตมากๆสังเกตดูครีปด้านข้างของเขานี่สวยสวยนะครับสวยมากนะครับผมแล้วก็แม้กระทั่งล้อแม็กเองเลยก็เป็นล้อแม็ก AMG เช่นกันนี่เห็นไหมสภาพล้อแม็กก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ยางของเขาก็ยังถือว่าพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมมาต่อด้านข้างเลยที่เรารีวิว CLK ผมให้10คันน่าจะก็จะ10คันหมดแล้วแหละครับเป็นเอลิแกนต์อ่าเนี่ยก็เพิ่งได้มีอวังการหลุดเข้ามาเหมือนกันถูกต้องครับนี่เห็นป่ะแล้วก็เป็นอวังการแท้โรงงานด้วยนะเดี๋ยวตอนด้านข้างประตูเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดวินโคดให้ดูว่าออปชั่นหลายๆอย่างเขาได้จริงมาจากโรงงานด้วยเลยนะครับครับกระจกมองข้างของเขาเลยมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้ด้วยก็ยังใสสวยงามนะครับกระจกไอ้ที่คิวกระจกนี่เลยที่เป็นโครเมียมตัดลมดำก็ยังสวยงามนะครับกระจกเขาผมว่าอันนี้จริงๆอ่ะเนื้อจริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นอบอมฟ้าอมฟ้าครับใช่แต่ว่าพอติดฟิล์มเข้าไปมันประกบกันเข้าไปมันก็เลยเป็นสีแบบเขียวอมฟ้าสวยสวยมันก็คล้ายๆกับเนื้อกระจกเหมือนกับ W210 ตัวอวังการ์ดป่ะประมาณอย่างนั้นมันฟ้าดูดีนะครับดูดีสวยมากดูผ่องดูแพงเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่เราบอกเลยว่าคันนี้มาพร้อมกับระบบคีย์เลสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมสามารถล็อกรถและเปิดรถที่ประตูได้เลยนี่กุญแจผมอยู่ในกระตัวที่ตัวนะครับผมกดปุ่มล็อกนี้
นี่เห็นปะไกข้างในล็อกลงไปแล้วเป็นไงแล้วเวลาเปิดคุณผู้ชมก็คล้องมือไปแล้วไกกดเขาอยู่ข้างในนี่คุณผู้ชมก็สามารถเปิดประตูอ่ะเดี๋ยวก่อนมันล็อกกดปุ๊บนี่เห็นปะประตูก็เปิดออกได้เลยครับนะใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่ผมเปิดเนี่ยบางท่านเรียนกระจกกลนบางท่านเรียนกระจกกระดิกครับใช้งานได้ปกตินะพอเมื่อกี้เราเปิดมามันกระดิกลงใช่ไหมผมปิดกลับเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ใช้งานได้ปกติปกติก็ใช้ไม่ได้นะใช่ครับเพราะเวลามันใช้ไม่ได้สิ่งที่ตามมาของเจ้า CLK นะบางทีกระจกมันจะไปบดขอบครับนั่นแหละมันจะทำให้แบบพอการใช้งานไปเรื่อยๆบางทีเสียงลมเข้าบ้างปิดประตูยากบ้างนะครับผมก็ลองดูแล้วกันถ้าคุณผู้ชมไปเลือกซื้อคันอื่นในตลาดลองดูแล้วกันว่ากลไกตัวนี้ใช้งานได้ปกติแบบรถเราแบบนี้หรือเปล่านะครับเทปไม่ยากเทปไม่ยากดูคลิปนี้ไว้ก็ลองเปิดตามคลิปเราอ่ะแล้วทีละจุดเลยใช่ครับง่ายดายมากนะครับผมแล้วก็กระจกเส้นด้านหลังเขาเลยนี่ที่เป็นลมดำตัดโครเมียมเขานะครับผมเงาสวยงามทั้งเส้นเลยดูดีมากๆนะครับล้อแม็กด้านหลังเขาเลยที่เป็นล้อแม็ก AMG นะครับผมสภาพล้อแม็กใหม่และสวยงามมากๆเลยแล้วก็ยางเขายังพร้อมใช้งานได้นะครับมาต่อที่ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับก่อนที่จะเทสตัวล้างไฟหน้าผมให้ดูเลนไฟก่อนสวยโคตรใสใสมากนะครับใสสวยมากๆนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกเลยมีตาโปรเจคเตอร์เดิมจากโรงงานมาด้วยกลางคืนก็ให้แสงที่สว่างมากๆแน่นอนนะครับคิวโครเมียมทุกอย่างยังคงเงาสวยงามนะแล้วก็ที่ผมบอกเลยมันจะมีเซ็นเซอร์มาให้ฝั่งละ3จุดนะครับผมด้านหน้ารวมเป็น6จุดก็ยังมีครบใช้งานได้ปกตินะครับชุดกันชนด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายที่เป็น AMG มาก็ยังสวยงามเลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยก็ยังใสสวยงามนะครับครับโชว์ได้แล้วนะได้เลยไล่ไปหมดแล้วนะโชว์ความสวยงามของเขาไปหมดแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเปิดระบบขอสักครู่นะครับปึ๊บๆเลยนี่สตาร์ทไปเลยเปิดไฟหน้าแล้วผมก็ฉีดเลยเป็นไงฉีดแรงชุ่มฉ่ำใช้ด้านซ้ายและขวานะครับนี่โอ้โหเป็นไงแรงด้วยกระฉอบมาที่กล้องเลย แรงยันตรงคนขับเนี่ยดูดิเต็มขึ้นมากระจกเลยเนี่ยครับก็ใช้งานได้ปกตินะสำหรับคุณผู้ชมที่บางทีเดินทางต่างจังหวัดใกล้ๆโดนฝนโดนอะไรที่เป็นคราบขี้ดินก็ฉีดล้างใช้งานได้ปกตินะครับครับล้อหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยล้อ AMG ของเขานะครับสภาพล้อแม็กก็ดูดีนะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็ยังเขายังพร้อมใช้งานได้นะครับครับแล้วต้องบอกว่าล้อแต่งชุดนี้ทั้ง4วงเป็นขอบ19ด้วยครับดูดีมากๆฟิตเมนทุกอย่างเข้าลงตัวดูดีเลยถูกต้องครับเห็นแล้วต้องบอกด้วยนะเห็นเป็นขอบ19อย่างเงี้ยผมได้ไปลองขับมาผู้ใหญ่ขับอ่ะไม่ว่าแน่นอนอุ้มอุ้มว่าไงกินไข่เจียวอ่ะมีร้านมาเปิดใหม่ตรงข้ามเราเนี่ยหิวข้าวเลยคือช่วงเขาเริ่มเปิดประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเป็นการรีวิวที่รถทรมานมากลำพังแค่อากาศร้อนเราก็เหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นรีวิวรถไปด้วยหิวไปด้วยต้องมาสู้กับกินกะเพราฝั่งตรงข้ามอู๋ร้านเขาทำหอมหอมด้านข้างด้านล่างเลยนะครับผมนี่ AM เอ้ยอวังการ์ดไม่ใช่ AMG ขออภัยครับเป็นตัวเพจอวังการ์ดครับผมยังอยู่ครบนะแล้วก็คิวของเขายังแนบสนิทสวยงามโครเมียมเงาสวยงามมากๆนะครับกระจกด้านข้างเลยก็มีไฟเลี้ยวในตัวมาให้ด้วยนะครับผมก็ยังใสสวยงามนะภาษีคันนี้เป็น11กรกฎาคม2567แต่เราจะการให้เป็นปี68ฟรีครับมีค่าใช้จ่ายนะครับผมประตูฝั่งด้านซ้ายเองเลยนี่พวกคิ้วของเป็นโครเมียมตัดลมดำก็สวยงามใหม่หมดทั้งเส้นเลยนะครับแล้วก็ที่มือเปิดคราวที่ผมบอกเออมันเป็นคีย์เลสนี่ผมถือกุญแจอย่างนี้นะเวลาคุณผู้ชมล็อกรถกดตรงนี้เลยนี่เห็นไหมไกด์เขาล็อกรถใช้งานได้นะแล้วพอเวลาคุณผู้ชมเปิดที่ผมบอกเลยมันจะมีไกด์ด้านในคลิกแบบนี้เลยนี่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ที่ผมคลิกประตูเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่ากระจกเขาร่วงลงมาหล่นลงมานะใช้งานได้ปกติอยู่นะครับปิดกลับเข้าไปอันนี้ดันขึ้นอันนี้ดันขึ้นนะใช้งานได้ครบถ้วนทั้งประตูด้านฝั่งด้านขวาและฝั่งด้านซ้ายเลยนะคิ้วด้านหลังทุกอย่างของคันนี้เลยก็ยังแนบสนิทช่วยสวยงามเช่นกันนะครับแล้วก็สเกิร์ตทั้งซ้ายทั้งขวาเขาดูดี MG ของเขาแนบสนิทสวยงามทั้งหมดเลยครับแล้วก็ล้อแม็กด้านหลังเขาเองเลยก็ล้อแม็กก็ยังถือว่าสภาพใหม่สวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมแล้วก็ยังเขาก็ยังพร้อมใช้งานได้เลยครับแหมบันท้ายก็สวยงามดูสปอร์ตมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วครับก่อนอื่นถ้าจะให้ดูสปอร์ตแบบนี้แน่นอนครับกันชนหลังต้องแต่งแบบนี้เป็น AMG นะครับใช่ครับผมเนี่ยเห็นไหมชินดิฟิเซอร์ด้านหลังก็ดูดีสวยงามมากๆเลยแล้วก็ได้เป็นคู่ข้อคู่ออกซ้ายขวามาด้วยนะครับผมจับกับคู่ปลายท่อที่เป็นแบบวงลิสไตล์ AMG แบบนี้นะครับดูดีสวยงามมากๆเลยนะครับผมแม้กระทั่งปลายท่อเขาเองเลยนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ AMG อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับครับมามีกี่ล่างแล้วปะไล่ขึ้นมาข้างบนบ้างดีกว่านี่ไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายเลยก็ยังใสสวยงามนะครับผมไม่มีแตกหักแล้วเลย CLK 200นะครับผมโครเมียมเงาอยู่ครบทุกตัวสอนนะครับแล้วก็โลโก้เบนตรงกลางยังคงเงาสวยงามนะไฟเบรกดวงที่3มันนี่มีมาให้ด้วยแล้วก็ยังสวยงามเช่นกันนะครับครับระบบคอมเพรสเซอร์ของเขานี่มีครบทุกตัวสอนเลยโครเมียมเงาสวยงามเช่นกันนะครับไฟท้ายฝั่งด้านขวาเลยก็ยังใสดูดีนะสวยงามมากแล้วก็คิวโครเมียมด้านหลังก็ยังคงเงาสวยงามทั้งเส้นเลยแล้วก็ด้านบรรทายเขามีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดก็ยังใช้งานได้ปกติด้วยนะครับครับห้องสมาร์ทด้านหลังของเขาเปิดจากรีโมทเลยนี่ก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับครับห้องสมาร์ทของเขานะก็บอกเลยว่าสภาพดูดีมาก
ซ้ายขวากลางเดิมของเขายังของเดิมทั้งหมดนะครับผมแล้วสภาพดูดีอย่างที่ผมบอกเลยพรมพื้นด้านล่างก็ของเดิมเช่นกันนะและสภาพยังดูดีใหม่มากๆเช่นกันนะครับเปิดขึ้นมาเลยนี่คุณผู้ชมก็จะเจอแผ่นโฟมรองอยู่ตรงนี้1ชั้นนะซึ่งคุณผู้ชมที่แบบมีของหลายๆอย่างกระจุกกระจิกเนี่ยก็สามารถวางของแบ่งช่องอะไรตามช่องตรงนี้ได้เลยนะครับครับหมุนอีกชั้นนึงขึ้นมาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนี้ก่อนปึ๊บๆนี่หมุนอีกชั้นนึงขึ้นมานะครับผมคุณผู้ชมก็จะเจอล้ออะไรอยู่ใต้นี้พอแม่แรงเลยแล้วก็บ้องขันล้อนี่ยังมีอยู่ในช่องตรงนี้ของเขาเลยนะครับผมเขาดูเรียบร้อยมากเลยเนาะใช่เรียบร้อยครับแล้วสภาพใหม่ด้วยดูดีด้วยเนี่ยขออนุญาตปิดกลับอันนี้ปิดก่อนปึ๊บนี่ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมขออนุญาตอันนี้ลงนิดนึงทีนี้ผมจะให้คุณผู้ชมดูการพับเบาะเจ้ารุ่นนี้ครับปกติแล้วเวลาโชว์ผมชอบโชว์ที่ว่าพับไปทีเดียวใช่ไหมจริงๆCLK เบาะด้านหลังเขาพับได้2สเต็ปนะสเต็ปแรกเนี่ยก็คือผมพับปกติทั่วไปแหละผมโยกซ้ายขวาแบบนี้ก่อนทีนี้ผมจะพับด้านซ้ายกับด้านขวาคนละแบบให้ดูแบบที่มันไม่เหมือนกันนะฝั่งด้านซ้ายเนี่ยผมพับลงมาแบบนี้เลยก็คือพับลงมาตรงๆเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่พับลงมาตรงๆสังเกตไหมเบาะอันนี้เขาจะเฉียงขึ้นมานิดนึงครับส่วนฝั่งด้านขวาทีนี้ผมจะเอาแบบตัวรองก้นขึ้นก่อนเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับผมนี่เอารองก้นขึ้นก่อนแล้วผมค่อยพับตัวนี้ลงสังเกตไหมความเรียบของเบาะไม่เท่ากันใช่ไม่เท่ากันซึ่งถ้าคุณผู้ชมต้องการพับให้มันเรียบเป็นแบบแฟลตฟอร์ไปเลยครับคุณผู้ชมเอาตัวรองก้นขึ้นก่อนแบบแถบขวาที่ผมทำให้ดูสังเกตมันเรียบเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ต้องการแบบหุ้ยฉันต้องแฟลตฟอร์ขนาดนั้นตัวรองก้นไม่ต้องเอาขึ้นก็พับลงเฉยๆเลยแล้วแต่ท่านสะดวกแล้วแต่ท่านสะดวกง่ายๆง่ายมากครับแต่ถ้าเกิดว่าในคลิปอาจจะดูยากวันรับรถเดี๋ยวสาธิตให้ได้มากนะครับกลไกใช้งานง่ายด้วยกึกเดียวกึกเดียวใช้งานได้ง่ายปกติทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเลยนี่ตัวสามเหลี่ยมฉุกเฉินของเดิมเขาก็ยังมีให้เดิมอยู่ครบนะครับหนึ่งความเดิมของเจ้า CLK คันนี้นะครับนี่กระจกหน้าเดิม Mercedes-Benz นะครับด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลย Benz แล้วก็หลังซ้ายนะครับ Benz แล้วก็ตัวกระจกบานหลังนี่ก็ยังเป็นกระจก Benz เช่นกันนะครับมาดูหลังขวานะครับหลังขวากระจก Benzแล้วก็กับฝั่งคนขับเลยกระจกเบนซ์นะครับผมกระจกเบนซ์เดิมครบทุกบานนะครับคล่องเครื่องของเขาอย่างเนี้ยบสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับใช่ครับผมขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นรหัส M271 นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,800 ซีซี 4สูบเลี่ยงเบนซินนั่นเองนะครับผมครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้มาพร้อมกับระบบอากาศแบบคอมเพรสเซอร์ด้วยก็ทำให้เครื่องยนต์ 1,800 ตัวนี้บอกเลยว่าอัตราเร่งคือดีมากๆสามารถไปเทียบเท่ากับรถที่แบบ NA ในบางค่ายแล้วกันนะครับ2000ซีซีหรือ2400ซีซีสบายเลยถูกต้องครับอัตราเร่งทุกอย่างคือดีมากๆแล้วก็พ่วงกับความประหยัดน้ำมันในสไตล์ของเจ้า Mercedes-Benz ที่เป็นคอมเพรสเซอร์ของเขาด้วยนะครับผมครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้รับประกันได้เลยว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนแล้วก็เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับครับนี่พี่ก๊อฟดูด้านหน้าเลยพวกสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งเดิมที่คาหน้านะของเดิมนะครับผมอยู่กันครบๆเลยแล้วก็แม้กระทั่งนี่เลยตัวกันความร้อนด้านหน้านะครับผมของเดิมเขาก็ยังอยู่นะก็สามารถกันความร้อนได้ดีเลยครับผมมาครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมภายในของเขากันบ้างนะครับแม้คันนี้ภายนอกว่าสวยแล้วภายในก็สวยอีกเช่นกันนะครับใช่ครับรถคันนี้นะครับภายในเป็นสีเทานะครับตัดด้วยทีมที่เป็นลายสีบรอนซ์ซึ่งดูหรูหรามากๆนะครับใช่แล้วลายเขาจะคล้ายๆพวกคาร์บอนอ่ะเนอะลายนี้ที่ผมเราเคยชี้ดูว่าส่วนใหญ่ลายพวกนี้มันจะอยู่ในอวังกาครับเพราะว่าถ้าเป็นเอลิแกนต์หรือที่เราเคยรีวิวมามันจะเป็นลายไม้ไงถูกต้องครับอันนี้ก็ให้ทีมที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผมก็สวยงามนะแล้วถ้าคุณผู้ชมมาตัวจริงลองนี้รูปดูลายมันชัดมากมันจะเป็นเลเยอร์นูนๆออกมานะครับใช่สภาพยังดูดีอยู่เลยนะครับครับแล้วก็ช่วงลำโพงนี้ไม่มีแตกหักเลยทุกอย่างนี้นี่คันตรงนี้ก็เป็นลายเดียวกันนะยังสวยงามชัดเจนคมกริบมากๆเลยนะครับแล้วตรงกระจกเขาก็ไม่ลอกด้วยนะครับมากระจกไฟฟ้าเลยลงนี่ออโต้ลื่นๆนะครับผมแล้วก็กระจกเปื้อนเฟรมเลยแบบนี้พอเอาลงก็ดูดีมากๆเลยนะครับเอาขึ้นของเขานี่ก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตลงอีกทีนะครับผมจะปรับข้างไฟฟ้าให้ชมกันนะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับกดปุ่มสวิตช์ซ้ายไปทางซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงนะครับผมใช้งานได้ครบปกติเลยมาต่อกันที่เบาะของเขากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเบาะฝั่งคนนั่งด้านข้างนะครับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามมากอีกเช่นกันนะครับใช่ครับไม่แตกไม่ขาดไม่ฉีกไม่ร้าวเลยนะครับใช่ครับผมจริงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนปรับไฟฟ้าเดี๋ยวลืมสครับเพจดูดิกริปสวยมากครับมาระบบไฟฟ้าต่อเลยเดินหน้านะครับปึ๊บแล้วก็ถอยหลังแล้วก็กระโดดนะครับขึ้นแล้วก็ลงนี่แล้วก็พนักพิงนะครับพนักพิงเลยอันนี้ลงก่อนแล้วก็เอาขึ้นนี่แล้วก็ลงนี่ปึ๊บแล้วก็หัวหมอนนะครับขึ้นแล้วก็ลง
ใช้งานได้นะครับผมพี่ก๊อฟนิดนึงจะให้ดูด้วยว่าเป็นบนสไตล์ที่เป็นแบบ2ประตูแบบนี้ใช่ไหมเวลาเข้าด้านหลังแล้วก็เอางี้ขึ้นปุ๊บไปเลยนี่แค่นี้ก็พับใช้งานได้ปกตินะครับครับอีกอย่างด้วยก่อนลืมพี่ก๊อฟขออนุญาตเอากระจกนี้ลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวน่าจะล็อกเด็กไว้ขออนุญาตสักครู่นี่ปุ๊บไปเลยนี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเบาะตัวนี้ลงจะให้ดูตัวยื่นเบลก่อนว่ามันใช้งานได้ปกติตัวยืดเบลไฟฟ้าต้องใช้งานได้นะครับใช่ไม่งั้นเดี๋ยวจะลืม CLK นะครับใช่อ่ะนี่ปิดไปเลยให้คุณผู้ชมเห็นกันชัดๆไปเลยปึ๊บนี่ซึ่งบางคันกับเยอรมันไปหมดแล้วใช่ครับใช้งานได้ปกตินะเปิดออกเลยนี่เขาก็จะเก็บให้แบบนี้นะครับผมใช้งานได้ปกติเลยมาต่อกันที่ด้านคอนโซลของเขากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับคอนโซลอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามครับช่องแอร์ไม่แตกไม่หักเลยแม้แต่ช่องเดียวนะครับสวยงามจริงๆนะครับเห็นมั้ยฮะทีมของเขาก็สวยงามครับใช่ครับผมทีมเขาดูสปอร์ตมากนะใช่ตรงนี้ที่ผมบอกเลยเลเยอร์เขาจะคมกริบชัดมากๆนะครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันเลยอันนี้มีอยู่ในวินโค้ดด้วยนะคัมโฮลเดอร์ตัวนี้มีให้ไม่ได้มีทุกคันนะไอช่องเนี้ยที่เคยเจอนะพี่มันมีทุกคันแหละแต่ปัญหาคือมันไม่ได้วางแก้วได้ทุกคันถูกต้องครับมันจะเหมือนบางทีบางคันตรงนี้มันจะโบไปเลยเหมือนแค่ช่องไซเลียนะถูกต้องครับอันนี้มีตัวที่เป็นคัมโฮลเดอร์ขึ้นมาให้ก็สามารถวางแก้วกาแฟหรือแก้วอะไรเงี้ยมันจะสบายใจมากกว่าไงเพราะมันมีตัวประคองแก้วมาให้นะครับก็มีมาให้เลยนะครับอันนี้ตำแหน่งที่ตรงวินโค้ดด้วยนะแล้วก็ทีมตรงกลางเลยก็อย่างที่ผมบอกสวยงามมากๆปุ่มนี่ไม่ลอกเลยนะครับวิทยุด้านหน้าเลยต้องบอกว่าที่เป็นจอแบบนี้มาใน CLK รุ่น W209 ไม่ได้จออย่างนี้มาในทุกคันนะครับคันนี้มีมาให้นะครับผมแล้วหน้าจอบอกเลยว่าชัดมากสีสันชัดเจนกริปมากๆนะครับผมแล้วก็พวกมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเขาก็ยังใช้งานได้ปกติด้วยนะครับผมก็ทำให้เครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ใช่หน้าจอตัวนี้เวลาคุณผู้ชมใช้มันก็จะใช้งานง่ายเนี่ยเพราะว่าจอแสดงเขาเป็นแบบจอใหญ่มานะครับแล้วก็ชุดคอนโทรลแอร์ตรงนี้เลยก็ยังสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมปุ่มทุกอย่างชัดเจนมากๆไม่ลอกเลยนะครับจิ้มอันนี้มาเลยฟึบนี่ก็จะมีตัวช่องไฟ12โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับผมและช่องตรงกลางก็ยังสภาพสวยงามเช่นกันนะครับทิมตรงกลางเลยนี่เลเยอร์ตรงนี้ก็สวยงามมากๆนะครับผมลองเอามือมารูปตัวจริงดูได้นะทุกอย่างยังคมชัดสวยมากๆนะครับเกียร์คันนี้มาพร้อมกับเกียร์ระบบอัตโนมัติเป็นเกียร์5สปีดมานะครับผมก็มีระบบทิปโทนิกมาให้ด้วยก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับอีกหนึ่งออปชันที่ไม่ได้มีในเจ้า CLK ทุกคันแล้วต้องพูดได้เลยว่าสำหรับร้านเราที่ขายมาน่าจะมีเกิน30คันสำหรับ CLK อ่ะคันนี้คันแรกที่เราเคยได้เป็นหัวเกียร์สตาร์ทมาด้วยตอนนี้เราสตาร์ทอยู่ผมดับรถกดแค่นี้เลยเป็นไงดับแค่นี้เองดับเลยเห็นป่ะจอดับแล้วแล้วติดเครื่องล่ะแล้วติดเครื่องเหยียบเบรกกดปุ่มนี้เลยไม่ต้องเสียบกุญแจไม่ต้องเสียบเป็นไงไม่เคยได้มาเลยนะครับใช่แล้วคือต่อให้บางคันคุณผู้ชมไปเจอในท้องตลาดอะถามว่าระบบนี้มีแล้วยังใช้งานได้ด้วยหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงเลยบางคันใช้ไม่ได้นะใช่นะครับคันนี้ใช้งานได้นะเพราะว่าแต่หาเจอหรือเปล่าในตลาดไม่แน่ใจนะผู้สตาร์ทตัวนี้โอ้โหก็บอกแล้วว่าสถิติเราขนาดเราขาย CLK มาเยอะมากอ่ะเราก็เพิ่งเคยได้มานี่แหละใช้งานได้ด้วยนะครับที่ท้องแขนตรงกลางของเขาเลยก็ยังสภาพสวยงามนะครับผมดึงขึ้นมาแบบนี้นี่สำหรับคนที่ชอบเท้าแบบสูงๆนะครับผมกลไกก็ยังใช้งานล็อกได้ดีปกตินะครับเปิดมาเลยก็จะเป็นเกล่างนะก็สามารถเปิดกว้างแบบนี้ได้เลยแล้วปิดกลับไปเขาก็จะแนบสนิทกันลงไปที่ตำแหน่งเดิมได้นะครับกดอีกอันนึงนี่คุณผู้ชมก็จะเป็นเก้บนเก้บนของเขาก็ใส่ของกระจุกกระจิกได้อีกนะครับผมช่องเกเขาก็ยังถือว่าสภาพสวยงามเลยครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมครับครับผมประตูฝั่งคนขับนะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอีกเช่นกันนะครับใช่ครับเห็นไหมฮะจะหาสภาพแบบนี้ผมบอกเลยว่ายากนะครับใช่ทิมทุกอย่างสวยงามไม่มีชำรุดนะครับใช่แล้วปุ่มปรับเบาะทุกอย่างอยู่ครบนะครับไม่มีหักนะครับใช่ครับปกติถ้าเกิดหักไปนี่ตัวหัวเนี่ยจะไปก่อนเลยใช่นะครับปุ่มปรับกระจกก็อยู่ครบทุกปุ่มนะครับสวยงามคลิปสวยด้วยนะครับจะไปครับกระจกไฟฟ้านะครับผมกระจกเปื่อยเฟรมเลยแบบนี้เลยนี่ลงนะครับแล้วก็ขึ้นนี่ลื่นใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมตัวเฟรมเลทเปื่อยของเขาก็ยังดูดีสวยงามนะครับเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้าให้ชมต่อนะครับปรับข้างไฟฟ้าเลยจิ้มปุ่มไปเลยปุ๊บไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบปกติทุกทิศทางนะครับก่อนจะไปชมบอร์ดนะครับผู้ชมครับสครับเพจของเขานะครับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอีกเช่นกันนะครับใช่ครับเมื่อกี้เท้าต้องอุ้มไปโดนตรงนี้หน่อยนึงเดี๋ยวเช็ดให้นะครับก่อนออกขออภัยเป็นคนแข้งขายาวเอาไหนๆก็เอามือถูตรงนั้นแล้วก็ไปถูหน้าต่อสิครับ เดี๋ยวก่อนไปบอแวะวินโค้ดเลยก่อนดีกว่านะนี่วินโค้ดเขานะครับผม1964นะครับผมนี่เช็คให้เรียบร้อยแล้ว1964นะครับผมเป็น CLK 200 compressor นะครับผมแล้วก็นี่เลยอย่างที่บอกเป็นรถแบบสเปคอังกฤษเขามานะครับสีภายนอกภายในตรงสเปคอังกฤษเหรอสเปคอังกฤษก็คือเกตบิเทียนก็คือจะเป็นรถสเปคพวกอังกฤษไฮแลนด์อะไรพวกนั้นนะอ๋อคันนี้สรุปว่าเป็นอังกฤษสเปคอังกฤษประกอบเยอรมันไงอ๋อโอเคโอเคโอเคได้บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าลืม
ก็เป็นสเปคอังกฤษประกอบเยอรมันใช่ครับก็คือสงสัยกิ่งกะเพราทำเราล้วนมาต่อเลยตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไล่มาไล่มาเดี๋ยวขออนุญาตนี่ที่ผมบอกเป็นตรงตามโค้ดด้วยจะมีตัวเจ้าคัพโฮเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังคาที่เป็นหลังคาสลูที่เป็นการ์ดเวอร์ชันของเขาก็ตรงตามนี้นะครับเกียร์ทรานซิชันที่เป็นออโตเมติก5สปีดตามนี้เลยแล้วก็ขออนุญาตไล่ลงมาตรงที่จุดตำแหน่งนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่าทีวีตัวนี้ที่เป็นจอครับก็ตรงตามวินโคดเช่นกันนะครับนี่แหละอันนี้เลยคีย์เลสโกไปดูนะในวินโคดซีเอลเครุ่นที่เป็นธรรมดาทั่วไปมันจะไม่มีคำว่าคีย์เลสโกอยู่ในนี้ถูกต้องครับเป็นคีย์เลสโกจากโรงงานมาเสียวเลยยังไม่หมดสตาร์ทก็โรงงานคีย์เลสโกก็โรงงานสลูปโรงงานใช่แล้วอันนี้อย่างนึงเลยเอาวงการแท้โรงงานอีกเป็นไงยืนยันนะยืนยันตรงครบนะครับเปียวใช่แล้วมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเบาะฝั่งคนขับคือเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดสภาพดีครับสวยงามครับใช่แล้วไม่แตกไม่ขาดและไม่ฉีกครับใช่ครับผมมาปรับไฟฟ้ากันเลยเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็พนักพิงด้วยเลยขึ้นลงนี่ใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ผมหมอนด้วยขึ้นแล้วก็ลงนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะปรับไอ้เจ้าตัวเบาะแบบคันแรก2ประตูขึ้นให้ลงให้ดูนะขออนุญาตเอากระจกลงก่อนจะได้เห็นกันชัดๆครับเวลาเปิดเบาะคุณผู้ชมก็ดึงอย่างนี้กลไกขึ้นไปอย่างนี้เลยปึ๊บนี่แล้วก็ทำให้เวลาเราเข้าก็ยกขึ้นสเต็ปเข้างานใช้งานง่ายนะครับครับเวลาเอาลงเลยก็เอาลงแบบนี้สักครู่ติดหัวหมอนปึ๊บนี่ลงไปแบบนี้นี่ลงไปเลยก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ก่อนปึ๊บนี่แล้วก็ถ้าเวลาเราผมปิดเบาะประตูฝั่งคนขับครับขออนุญาตนะครับพี่ก๊อฟปิดฝั่งคนขับปึ้มอย่างนี้เลยนี่เขาก็ยื่นออกมานะใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็เวลาสมมติเราเปิดประตูกลัวมันโดนหักครับแค่เราเปิดประตูแค่นี้เก็บเลยใช้งานได้ปกติครบทั้งซ้ายและขวานะครับครับมาต่อกันที่ด้านพวงมาลัยของเขากันบ้างนะครับผู้ชมครับพวงมาลัยของเขายังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับนี่คือพวงมาลัยเดิมจากโรงงานครับปุ่มปั๊บฝั่งขวาไม่ล่อนะครับฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายก็สวยครับผมปุ่มไม่ล่อเลยสภาพดูดีมากๆครับผมแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะนี่เลยลงขึ้นนี่แล้วก็ยืดออกเก็บเข้านี่ใช้งานได้ปกติครบทุกทิศทางเลยนะครับผมมาต่อที่หน้าจอเรือนใหม่เลยของเขาก็หน้าจอเรือนใหม่ก็ยังไซส์สวยงามอยู่นะครับผมอาจจะมีตรงฟีบ้างนิดหน่อยตามการมีซีดบ้างนิดเดียวครับก็ถือว่าสภาพดูดีสวยอยู่นะครับผมแล้วก็รถคันนี้วิ่งเพียง 121,368 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วเรายืนยันการันตีว่ามีการกล้องไม่เด็ดขาดวิ่งโคตรน้อยถือว่าน้อยมากนะครับนะแล้วก็ต่อกันที่บังแดดเขานะครับผมมีกระจกมีไฟแต่งหน้านี่ติดครบปกติอยู่นะครับผมขออนุญาตปิดกลับก่อนกันเลยแล้วก็ไฟไปด้านตรงกลางเลยอันใหญ่ติดปกตินะซ้ายขวานี่ติดครบปกติทั้งหมดเช่นกันนะครับขออนุญาตปิดก่อนแล้วก็ตรงฝั่งด้านซ้ายเองเลยมีกระจกมีไฟแต่งหน้าติดปกติเช่นกันนะครับผมขออนุญาตปิดกลับขึ้นไปเลยแล้วก็อันนี้เลยที่บอกว่า CLK ไม่ได้มีทุกคันนะครับคันนี้มีจริงตรงตามวินโคดโรงงานมาด้วยนะครับตอนนี้ผมเปิดม่านไว้ถ้าคุณผู้ชมไม่ใช้ก็ปิดม่านแบบนี้ใช่ไหมนี่ช่องตะแกรงเขาข้างบนสวยงามนะไม่แตกหักเลยพอเราจะเปิดเจ้าตัวมูลุกเขาเราก็เปิดออกแบบนี้ได้เลยแล้วก็เปิดกระจกเขาออกไปนี่เป็นไงลื่นๆเลยพอเวลาเปิดแล้วรถสไตล์สปอร์ตยิ่งเวลาเปิดกระจกที่มันเป็นเปื่อยหมดแบบนี้นะครับได้ฟีลขับรถสปอร์ตที่ดีมากๆนะครับผมก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับเวลาปิดกลับเข้ามาเลยนี่ล้างเขาก็ยังคงลื่นๆเลยใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับผมแล้วก็เวลาอยากระบายอากาศโฟล์อากาศเฉยๆไม่อยากเปิดทั้งบ้านกระดกขึ้นเพื่อให้ลมรอดออกทางนี้ได้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้รับแสงแล้วกันตอนรีวิวจะได้เห็นชัดๆต่อเบาะหลังเลยดีกว่านี่ขออนุญาตเปิดไปก่อนปุ๊บนี่ผมกระดกขึ้นให้ดูเลยนี่นะครับผมตัวเบาะหลังเขาเองเลยก็ยังสภาพสวยงามมากๆเช่นกันนะครับหนังเขาไม่มีขาดเลยแล้วก็ได้ทั้งหมดเรียงสวยงามเช่นกันนะครับผมไม่มีร่นไม่มีปรีอะไรเลยนะครับแล้วก็นี่ตรงกลางเลยเนี่ยขออนุญาตนี่เขาก็มีที่เท้าแขนมาให้ด้วยนะแล้วก็กดออกมานี่วางแก้วได้ถึง2ใบด้วยนะครับผมครับยังคงใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งออปชันที่ CLK ไม่ได้มีทุกคันนะคันนี้มีม่านหลังไฟฟ้าด้วยเออนี่เฮ้ยคันนี้มีเหรอมีนี่ไงเออจริงๆ CLK ไม่ได้มีทุกคันนะครับใช่ฟังก์ชันนี้ไม่ได้มีทุกคันคันนี้มีก็ยังใช้งานได้ปกติด้วยนะครับผมบแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังเวลาเรามองนี่มันจะอยู่ตำแหน่งนี้ก็ผมลองแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมทีนี้ผมอยากคุณผู้ชมดูตรงที่ผมบอกว่าถ้าคุณผู้ชมอ่ะอยากพับบอร์ดตัวนี้ขึ้นใช่ป่ะเมื่อกี้ผมพับแต่ด้านขวาโชว์ไปเดี๋ยวจะหาว่าด้านซ้ายพับไม่ได้เวลาคุณผู้ชมเอาก้านตัวนี้ขึ้นเนี่ยนี่มันอยู่ก้านแค่ตรงนี้เองคุณผู้ชมดึงขึ้นแบบนี้นะปุ๊บนี่บอร์ดตัวนี้ก็จะสามารถพับแบบนี้ได้ที่ผมพับให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยเวลาคุณผู้ชมต้องการพับมันเป็นแฟลตฟอร์มเรียบลงไปก็สามารถกระดกขึ้นแบบนี้ได้ง่ายมากๆนะครับผมมาเดี๋ยวขออนุญาตเก็บตัวนี้ก่อนนะปุ๊บลงไปเลยนี่แค่นี้เก็บเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณผู้ชมมาดู
กันที่ช่องแอร์ด้านหลังต่อเลยช่องแอร์ด้านหลังของเขานะครับผมก็ยังสภาพสวยงามเช่นกันนะช่องแอร์นี่ไม่แตกหักนะครับผมยังปรับใช้งานได้ปกติเลยนะครับฝั่งด้านหลังเลยกดออกมานี่ตัวที่เป็นตัวเก๊กเคเบิลของเขาก็ยังอยู่ครบนะแล้วก็แม้กระทั่งตัวผ้าหลังคาเขาเองเลยก็ยังสภาพสวยงามตึงเป๊ะขาวสะอาดนะครับผมแล้วก็กระจกไฟฟ้าเมื่อสักครู่ที่ผมตอนอยู่ฝั่งข้างซ้ายที่ผมบอกมันล็อกเด็กไว้อะนี่ผมปลดล็อกเด็กออกแล้วนะเห็นไหมครับใช้งานได้นะไม่ใช่ว่ามันกดจากข้างหลังใช้งานไม่ได้นะครับผมอันนี้คือฝั่งด้านซ้ายต่อด้านขวากดจากข้างหลังนี่นะใช้งานได้ปกติครบทั้งซ้ายทั้งขวาเช่นกันนะครับผมเอาขึ้นเอาลงได้เลยปกติลื่นๆกันเลยนะครับตอนนี้ผมกับน้องอุ้มก็อยู่ในเจ้า W209 คันงามคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับครับแหมนี่ขนาดฟิล์มใสนะผมบอกเลยนะครับว่าแอร์เย็นมากนะครับใช่แล้วภายในทุกอย่างสวยงามนะครับให้ดูชัดๆให้ดูกันชัดๆหน้าจอครับอันนี้กดยังไงวะเนี่ยปิดไว้อยู่นี่ไงเปิดครับเห็นไหมฮะชัดเจนชัดแจ๋วนะครับอันนี้คือสำหรับตอนกลางวันใช่ไหมกลางคืนก็เปลี่ยนลำคานก็ปิดโอ้โหเฟียวนะใช้ได้ครบเลย engine start ครับตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครถนัดที่จะสตาร์ทจากคอก็ได้ปกตินะครับขนาดผมเองผมยังลืมเลยเออผมก็เสียบกุญแจสตาร์ทนี่คุณเสียบอยู่อ่ะนี่เสียบสตาร์ทอยู่ไม่ได้ใช้ตรงนี้อ่ะอุ้มมึงบ้านนอกจริงเลยเขามีตัวนี้มาให้นี่เข้าใจไหมพี่คือรถมันสเปคนี้มันหายากเออคนรีวิวทุกวันอย่างผมเองผมยังลืมเลยเฮ้ยว่ารถรุ่นนี้ออปชันมันเป็นหัวเกียร์สตาร์ทเออก็ถ้าใครสายสะสมอย่างที่บอกมันมีออปชันนี้มันมีน้อยครับคันแรกที่ได้มาอย่างที่บอกไปนะครับอ่ะคิดเอานะครับโอ้โหดูนะครับเปิดมาเขามีเสียงหน่อยนึงนะครับท่อนะครับคุณผู้ชมครับเป็นไงครับพอแล้วครับเปลี่ยนนิ่มนะเมื่อกี้ลากรอบมาอัตราเร่งมาดีเลยแบบทั้งคลิกดาวเมื่อกี้ก็คือแบบเปลี่ยนนิ่มๆใช่ไหมครับทีนี้ขอเป็นทิปโทนิกครับตอนนี้ลง4 3ไปที่2อ่ะไปที่2ไล่อยู่ขอไปที่2ปึ๊ด2นะปึ๊บสับเกียร์3ปึ๊บสับเกียร์4แล้วก็5อันนี้สปีดมันน่าจะไม่ถึงแต่ก็การันตีว่าใช้งานเพราะว่าข้างหน้ามีรถอยู่นะครับใช่ครบ5สปีดไม่ทําความเร็วได้ไม่ครบ5สปีดใช่แต่การันตีให้นะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนครับตอนมาวันลองรถเนี่ยผมจะพาครบทั้ง5เลยครับ ขึ้นทางด่วนไปเลยดีมั้ยได้นะก็ถ้าคุณผู้ชมอยากให้พาอย่างนั้นก็ได้ครับแล้วก็ตอนนี้เป็น Cruise Control ก็คือเปิดระบบใช้งานได้ปกตินะนี่เอาเท้าออกรถวิ่งก็ลดความเร็วได้ความเร็วเพิ่มก็กระดิกกระดิกกระดิกนี่ก็ยังใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับครับก็เครื่องยนต์200ตัวนี้บอกเลยอัตราเร่งดีเพราะว่ามันมีคอมเพรสเซอร์เข้ามาช่วยอัดอากาศก็ทำให้รอบต้นนี่เหมือนจะมาไวได้แบบจี๊ดจ๊าดเลยใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างก็ขับสมบูรณ์ไม่มีกระตุกไม่มีสะอึกไม่มีแบบสะดุดแล้วก็คอมเพรสเซอร์เขายังอัดอากาศได้ดีครับอากาศอัดไปแล้วยังไม่รั่วออกไปไหนก็พละกำลังมาเต็มแน่นอนครับผมแล้วก็เจ้าเกียร์ของเขาเปลี่ยนปกติเลยทั้งตอนที่ขับคานจะช้าระหว่างเราคุยกันตอนนี้ก็คือขับคานธรรมดาก็เปลี่ยนนิ่มนะครับปกติเลยแล้วก็ตอนคลิกดาวก็มารวดเร็วทันใจปกติครับแล้วว่าตอนนี้ผมโชว์กวาดรอบสูงๆเลยเปลี่ยนนิ่มดูครับไม่มีกระตุกกระชากตึงตั้งแน่นอนซื้อไปพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้เลยเห็นไหมฮะโค้ดเคิร์ดทุกอย่างไม่มีโชว์นะครับตอนนี้ก็คือเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูวนให้ดูนี่เห็นปะโนฟังก์ชันอะไรนี่แล้วก็ช่วงล่างสมบูรณ์ครับผมไม่มีกูกักแน่นอนแล้วก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วแหละว่าถึงเขาจะเป็นขอบ19อ่ะครับเฮ้ยแต่มันไม่กระด้างขนาดนั้นนะมันจะมีแค่ความตึงๆจากความเป็นซีรีส์ของยางขอบ19มาแค่นั้นเลยนี่นั่งยังคิดว่ารถเดิมเลยเนี่ยใช่เพราะว่าพื้นฐานตัวพวกชุดสปริงชุดโชว์เขาอะผมว่ามันยังค่อนข้างดีเลยแหละครับเพราะว่าปกติรถสปอร์ตเงี้ยมันก็ต้องรู้สึกอะไรบ้างแต่ผมกลับรู้สึกว่าถ้าปิดตาผมก็ไม่เหมือนรถเดิมอ่ะใช่ครับจะจับผิดได้แค่ตะเข็บถนนเล็กน้อยเท่านั้นเลยเดี๋ยวขอจำเนินนิดนึงโอ้โหเนินหันษาครับบอครับข้างหน้าเบรกแล้วครับโอ้โหโทรศัพท์กูลุกอีกก็สมบูรณ์แน่นอนครับผมเนี่ยโชว์แล้วก็ขับได้ปกติอัตราเร่งดีครับภายในสวยภายนอกสวยสเปคหายยากๆแบบนี้ก็ใช้งานได้ดีเก็บสะสมก็ได้นะครับใช่หรือว่าบางท่านอยากใช้เป็นดิลิยูทนะผมว่ามันก็ยังเป็นรถที่วิ่งบนท้องถนนแล้วแบบมันยังมีความโดดเด่นสูงอ่ะครับเพราะด้วยทรงของเขาด้วยมีชุดแต่ง AMG เข้าไปอีกแล้วสภาพสวยๆคลีนๆแบบเนี้ยครับรอเฟี้ยว
คุณผู้ชมครับรถคันนี้ภายนอกสวยภายในสวยพร้อมพาร์ทแต่ง AMG อีกรอบคันล้อ AMG อีกซึ่งต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าเขาไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวออปชั่นทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับและยิ่งตัวหัวเกียร์พุชสตาร์ตตัวนี้เนี่ยหรือไม่จะเป็นพวกกุญแจคีย์เลสโกอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้มีทุกคันคันนี้เพิ่งได้มาคันแรกม่านหลังไฟฟ้าก็ไม่ได้มีทุกคันคันนี้ได้มาคันแรกใช่รถเป็นอวังการ์ดตัวท็อปไอตัวเกียร์พุชสตาร์ตเนี่ยอันนี้เรากล่าวถึงในรุ่น W220 S Class ที่อยู่ใน S Class เนี่ยครับผมบอกให้นะเจอทั้งหมด 70% ใช้ไม่ได้ใช่ถูกไหมใช่บางคันก็คือว่าถ้าเกิดว่าไปทำเนี่ยก็ให้มันใช้การได้เนี่ยมันแพงเขาก็เลยไม่ทำใช้บิดกุญแจปกติได้ซึ่งคันนี้ก็บิดกุญแจปกติได้นะใช่ก็คือเสียบที่คอแล้วก็บิดปกติได้เลยครับอันนี้คือยกตัวอย่างว่าถ้าหลายคันที่มันพังไปใช่ถูกไหมครับแต่คันนี้ระบบทั้งคีย์เลสโกแล้วก็พวกพุชสตาร์ททุกอย่างใช้งานได้ดีเยี่ยมใช่เพราะอะไรก็คันล่าสุดก็เปิดไป 400,000 กว่าเหรอคันนี้ออปชั่นเยอะกว่าอวังการ์ดอีกเป็นตัวท็อปอีกนะใช่เป็นรถอังกฤษประกอบเยอรมันอีกนะโอ้โหแล้วไม่แค่แสนต้นเองอ้าวโหยมันต้องมี 500,000 ปลายแล้วใช่นั่นแหละคือราคาที่เหมาะของเขาเลยใช่มันต้องสำหรับท่านที่เห็นคุณค่าของเขาจริงๆใช่อยากสะสมรุ่นนี้จริงๆอยากเล่นรถรุ่นนี้จริงๆโอเคปิดเลยแล้วแต่ใครให้แล้วกันตั้งแต่ 500,000 กว่าขึ้นไปคุณจะโอนมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณโอเคมั้ยล่ะเอางั้นเลยมั้ยล่ะลองมั้ยล่ะสนุกดีนะอย่าเลยดีกว่าอย่าวัดใจเลยดีกว่าเอาไปถูกๆไป 479,000 บาทพอไอ้ราคานั้นแหละ479ราคานี้แบบเท่ากับราคาตัวธรรมดาทั่วไปเลยนะก็ให้ราคานี้แหละเอาขอแบบสายไหม้หน่อยเมื่อคืนลงไปเงียบกิ๊บเลยอ่ะคันเอสเตทใช่สงสัยต้องไปอยู่กับพี่เบนซ์แล้วก็เขาอยากได้อยู่แล้วถูกไหมพี่เบนซ์เขาโอ้โหเตรียมตัวแล้วอ่ะเพราะนั้นเขาก็ภาวนาอย่าเพิ่งจองอย่าเพิ่งจองเขาอยากได้นะครับแต่วันนี้เป็นค่ำคืนแห่งสายไหม้อีกแน่นอนครับสเปคนี้นักสะสมเขารู้กันท่านใดมีเก็บสะสมไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะซื้อไปเพิ่มได้เพราะลูกค้าเราชอบซื้อซ้ำกันแบบนี้อยู่แล้วอย่างตอนพี่ปอยังมี CLK พร้อมกันทีเดียว2หรือ3คันน่ะ3ยังงงเลยเอ้ยมีรถรุ่นเดียวซ้ำกันเยอะขนาดนั้นแล้วสีเดียวกันหมดด้วยนะใช่สีเดียวกันหมดด้วยแต่มันคนละออปชั่นใช่แต่3คันนั้นคนละออปชั่นหมดเลยใช่ครับซื้อซ้ำได้ครับและท่านใดที่เป็นลูกค้าประจำของร้านคันไหนใช้งานแล้วเบื่อคันไหนอยากจะเปลี่ยนหน้าบ้างเอามาเทิร์นได้ใช่ครับนะครับจัดให้ครับแล้วก็รถคันนี้สามารถจัดแฟนได้อีกครับเริ่มต้นที่ 239,000 บาทครับและขออนุญาตอีกทีนะครับผมถูกๆมากๆแล้วครับ479เท่านั้นไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับท่านใดพร้อมจบราคานี้แล้วทนได้เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมกะออโต้ครับครับกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไว้นะครับเมกาโมโต้เย้